สำหรับการประกวดข้าวหอมมะลิไทยนะคะผู้ชนะเลิศประเภทรายบุคคลได้แก่นายประพันธ์วิชาจากอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาส่วนประเภทกลุ่มเกษตรกรได้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่จากตำบลจระเข้มากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมและรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่นประจำปี2562สำหรับข้าวมะลิได้แก่ตราบุญเศรษฐีจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในย้ําว่าขณะนี้ไทยมีความจําเป็นจะต้องพัฒนาเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะความหอมให้มีความโดดเด่นขึ้นไปอีกเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเริ่มปลูกกันมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะต้องลดต้นทุนและหันมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงควบคุมการส่งออกป้องกันการปลอมปนหรือดูแลไม่ให้มีการสวมเป็นข้าวหอมมะลิไทยนะคะ ภาพรวมราคาข้าวหอมมะลินอกฤดูการเก็บเกี่ยวขณะนี้อยู่ในระดับที่เกษตรกรพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ15,000ถึง7 0 0 0 0่17,000บาทนะคะรวมทั้งข้าวชนิดอื่นก็มีราคาดีขึ้นด้วยด้านร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยยอมรับว่าปัจจุบันข้าวหอมของ ความหอมของข้าวมะลิลดลงไปมากค่ะโดยจะต้องกลับมาให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงวิธีการสีข้าวเพื่อให้สามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นข้าวหอมมะลิไทยเอาไว้ในส่วนของการส่งออกข้าวมีการกำหนดมาตรฐานข้าวตั้งแต่ในประเทศและมีความเข้มงวดตรวจสอบการส่งออกไปยังต่างประเทศทําให้ต่างประเทศเชื่อมั่นในมาตรฐานข้าวไทยแต่ยอมรับว่าการส่งออกข้าวต,ต,ตั้งแต่ต้นปีนี้ยังเจอปัญหาการแข่งขันเรื่องของราคาสูง และค่าเงินบาทแข็งค่าจึงยังคงคาดการการส่งออกข้าวทั้งปีนี้ไว้ที่9 5้าล้านแสตันต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว้ที่10ล้านตันนะคะ ส่วนนโยบายดูแลอุตสาหกรรมเข้าไทยของรัฐบาลใหม่ก็อยากที่จะให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบายซึ่งหากมีนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรก็สามารถทำได้แต่มองว่าควรเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้และต้องมีแนวทางในระยะยาวเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งระบบค่ะ